56นาทีนะครับกลับมารับชมกันต่อนิวข่าวเที่ยงช่วงนี้พาไปดูบรรยากาศที่เยาวราชกันหน่อยนะครับก็เป็นแหล่งค้าทองคำที่ใหญ่ที่สุดนะฮะอันดับหนึ่งของประเทศคนก็แห่กันไปขายทองคำกันนะครับหลังจากที่ราคาปรับพุ่งสูงขึ้นกว่ามาสูงขึ้นที่สุดนะในรอบกว่า7ปีครับบรรยากาศที่ถนนเยาวราชตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีประชาชนเนี่ยมาต่อแถวรอขายทองคำกันที่ร้านทองในย่านเยาวราชกันนะครับหลังจากที่อย่างที่บอกไปนะครับราคาทองคำนั้นปรับตัวสูงขึ้นในรอบกว่า7ปีโดยประชาชนหลายคนที่นำทองมาขายวันนี้นะครับหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับบอกว่านำทองมาขายเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินไปใช้จ่ายเป็นค่าครองชีพนะครับจากผลกระทบของโควิด-19ที่ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ครับ6ปีตอนนั้นเราซื้อไว้สูงนะคะแต่บางคนที่เขาซื้อแบบรายเล็กๆเนี่ยเขาต้องการแบบใช้เงินน่ะเขาก็เลยจำเป็นต้องมาขายอย่างมีน้องบางคนเนี่ยมีสลึงหนึ่งเขาก็เอามาขายเพราะว่าถือว่าตอนนี้ทองมันไม่ได้ราคามันคุ้มกับการที่เขาตอนที่เขาซื้อเนี่ยไอ้ค่ากำเนิดเนี่ยมันคุ้มกว่าแล้วก็ได้ข่าวมาว่าตอนนี้ร้านทองก็บางร้านก็ปิดร้านเล็กๆนี่ปิดหมดมีร้านใหญ่ที่เปิดวันเว้นวันอย่างร้านเนี่ยเปิดวันเว้นวันแล้วการที่ขายเนี่ยตอนนี้ก็รับแต่เช็คนะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าวันก่อนเนี่ยมีการแบบรอคิวยาวเป็นกิโลเลยเพราะฉะนั้นผลกระทบก็คือตอนนี้ทุกคนก็ใครที่แบบมีทองที่ถือไว้ตอนที่สมัยก่อนซื้อแล้วขาดทุนเขาก็รีบมาขายนะคะรีบมาขายตั้งแต่กี่โมงคะมาตั้งแต่ตอน8โมงขณะที่นายกสมาคมค้าทองคำนะครับนายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีครับบอกว่าตั้งแต่อยู่ในวงการค้าทองคำมานานกว่า60ปีเนี่ยไม่เคยเห็นประชาชนแห่มาขายทองคำเท่าวันนี้มาก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นผลมาจากราคาทองคำที่ปรับตัวสูงสุดในรอบ7ปีรวมถึงมีปัจจัยมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยนะครับที่ทำให้การลงทุนทั้งหุ้นนะครับราคาก็ตกลงด้วยน้ำมันก็ราคาตกลงแต่ทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงสุดนะครับส่งผลให้นักลงทุนรายใหญ่ก็แห่มาซื้อด้วยนายกสมาคมค้าทองคำนะครับฝากไปยังประชาชนที่มีทองเก็บเอาไว้แล้วก็มีทีท่าว่าจะนำมาจำหน่ายมาขายกันในช่วงนี้นะครับบอกว่าให้ทยอยนำทองมาขายกันนะครับอย่าเพิ่งนำมาขายทีเดียวเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่คลี่คลายนะครับคาดว่าราคาทองคำจะขึ้นมากกว่านี้ด้วยครับแต่ก็แต่ละลังทองบอกว่าลังทองใหญ่ๆที่ซื้อขายเยอะๆนี่เขาก็มีวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าอยากจะรู้ประชาชนว่ามีกำไรแล้วชะลอมาขายอย่าไปขายทีเดียวเพราะขายทีเดียวสภาพคล่องมันก็มีปัญหาไม่มีใครรู้แต่รู้จากเหตุผลต่างๆนี่พวกกองทุนยังเข้ามาซื้อเลยนะผมว่าน่าจะมีโอกาสสูงเพราะว่าตัวไวรัสตัวนี้คงไม่ใช่จบกลางวัน2วันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ทุกคนมีทองอยู่แม้ว่าจะมีกำไรบาทนึง 6,000 โอกาสกำไรมากกว่านี้ยังมีวันนี้จำเป็นอาจจะทำกำไรสักครึ่งนึงก่อนแล้วค่อยๆขายเพราะว่าขายทีเดียวต่างประเทศถือโอกาสนี้เขากดราคาเราอ่ะผมเป็นประวัติการเลยไม่ใช่ลอกกี่ปีผมเกิดมาอยู่ในวงการทางนี้นะครับประชาชนที่เดินทางมาซื้อหรือว่าขายทองในเยาวราชเนี่ยก็ต่างจะต้องปฏิบัติตามมาตรการของเจ้าหน้าที่ที่มีการจัดระเบียบเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะต้องยืนต่อแถวนะครับตามเส้นเว้นระยะห่าง1เมตรหน้าร้านรับบัตรคิวแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไปในร้านรวมถึงให้ทุกคนนะครับใช้เจลล้างมือแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยสำหรับราคาทองรูปพรรณวันนี้นะครับเปิดตลาดกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าโอ้โหปรับขึ้นปรับลงกันอย่างต่อเนื่องนะครับราคาขายออกอยู่ที่บาทละ 26,600 บาทนะครับแล้วก็ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 25,438 บาทโดยร้านทองในย่านเยาวราชนะครับก็ยังเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 น.จนถึง 5:00 น.เย็นครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ